วัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวประกัดที่บ้านผมลืมไปนานแล้วนะครับทุกคนนะนี่นะครับก็คือโอ่งนี้เลยนะทุกคนนะมันเป็นประกัดที่พ่อผมเพาะเอาไว้นะครับแล้วก็ลืมครับนะครับมันก็โตอยู่ข้างในนี่แหละทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวพ่อเขาจะเอาออกนะแล้วล้างโอ่งนะใช่อันนี้คือประกัดที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเขาก็เหลือไม่กี่ตัวหรอกไม่ค่อยเยอะประกัดที่ไม่ค่อยสวยนะในโอ่งนี้มันเป็นทรงแปลกๆหรือกลมเดี๋ยวผมจะถ่ายไปให้ดูไปในตัวนะทุกคนนะนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะเหลือกี่ตัวนะทุกคนนะเหลือสวยหนูจะได้ตัวนี้จะได้ดูเป็นสวยหน่อยเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นนะสีฟ้าทุกคนสีฟ้ากลางสวยเดี๋ยวเราจะกล้องชัดทรงไหนของมันเนี่ยอ้วนๆประกาศที่ถูกลืมครับแต่ในนี้มันลูกน้ำมันเยอะนะก็มันก็เลยกินได้มันก็รอดได้นะมีแต่ตัวอ้วนนะแล้วก็ได้แล้วอุ้ยตัวนี้สวยป่ะเป็นสีฟ้าน้ำเงินเนาะเออแดงน้ำเงินมืดแต่มองเห็นไหมครับนี่มาเร็วครับอุ้ยตัวนี้เป็นบั๊กแดงน้ำตาลนะทุกคนนะเหมือนแดงน้ำตาลเลยสีแดงมันไหลคลอกนะผสมรวมกันนะสีมันก็เลยอาจจะแบบรวมกันหน่อยเดี๋ยวผมเอามาเอาขึ้นมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูดีกว่านะมาอันนี้ก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะทุกคนนะในองค์นี่ครับเป็นไงครับสีมันจะปนเปื้อนหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่รวมกันนะทุกคนนี่ครับผมเอาขึ้นมาแล้วทุกคนนะเป็นไงครับก็โอเคทุกคนนะมันก็สีมันสวยนะสวยเรียบแบบนะแต่ว่าทรงมันแบบป้อมๆกลมๆไงไม่รู้ทุกคนฮะเขาใช่ไหมมันดูกลมอ่ะนี่มันกินมากนะสัตว์ทุกน้ำซะเสียทรงหมดนะทุกคนประกาศอ้วนมากเลยเป็นปลาไปแล้วปลานกแก้วปลาอะไรทำไมพุงเป็นอย่างนั้นปลาทองฮะตัวกลมๆหน่อยอาหารเยอะฮะอาหารเยอะดูดิกลมดิ๊กเลยอ่ะเฮ้ยตัวนี้สวยป่ะสวยป่ะนี่เป็นสีอะไรท้องไปนะสีแดงอันนี้ชิ้นลูกน้ำเลยอันนี้ผอมจังเลยมันเลื่อนมาไข่แล้วก็นี่เป็นลูกเหรอนี่เป็นลูกเหรอลูกเยอะมากตัวนี้สวยจังลูกมันอ้วนมากเลยตัวนี้อ้วนอยู่ตัวเดียวดูพุงป่องมากเขาใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเหรอโอ้ไม่ใช่นี่เป็นสีทุกคนสวยไหมครับตัวที่พ่อเพาะมามันสวยหมดเลยอะอยู่เป็นเดือนแล้วไงแต่ว่ารูปร่างไม่ใช่นะรูปร่างไม่ใช่แดงตัวนี้สิมันเป็นประกาศคิโลไปแล้วตัวนี้คิโลประกาศที่ถูกลืมอยู่เท่าไหร่แล้ว2-3เดือนแล้วนะเพิ่งมาเปิดฝาเนี่ยใช่ดูดูดิสีสวยมากชอบตัวเนี้ยสีสวยประกาศในช่วงกักตัวฮะกินหนึ่งเดียวยืดสวยสวยสุดแล้วนะเนี่ยสีมันผสมแล้วเข้ากันสุดนะตัวอื่นมันผสมแล้วก็แปลกแปลกหน่อยก็สวยแต่ก็สวยแดงนี่สวยน่าทำไมแดงซ้ำหมดเลยมันดูอย่างกับปลากริมอ่ะเนี่ยปลาเหมือนปลากริมป่ะในตัวนี้เราสังเกตดูดีนะเหมือนเหมือนนะเหมือนปลากริมแต่มีสีเอาละครับก็ถือโอกาสนี้นะครับในการรีวิวประกัดในโอ่งนี้เลยนะจะรีวิวเหรอก็อย่าว่ากันเลยนะครับมันเป็นแบบเกตต่ำหน่อยนะทุกคนนะคือมันเลี้ยงอะไรก็ไม่ค่อยได้ดูพวกนี้นะนี่ตัวนี้มันอยู่ในโอ่งนานแล้วอ่ะแล้วมันมีอาหารนะใช่แล้วก็มาปล่อยไว้ใช่เซตนี้นะครับเอามาใส่องค์นี้ตั้งแต่ตอนนี้แบบเป็นลูกตัวเล็กๆดำๆเลยฮะเนี่ยครับผมตัวประมาณนี้เลยฮะรอดได้ไปใส่ไว้ทุกคนนะนี่นะแล้วโตมาก็เป็นแบบนี้แล้วทุกคนแปลกดีครับอ้วนมากเนี่ยอาจจะเกิดเป็นสายพันช็อตหรือเปล่าทุกคนนะประกาศสายพันช็อตเออมันไงเกลียดแต่มันอ้วนสวยนะสมบูรณ์มันสมบูรณ์เกินไปไหมเนี่ยประกาศอ้วนของผมครับตอนนี้ครับมันน่ารักมากเลยทุกคนนะอ้วนตุ้ยหนุ่ยรถไม่ใช่เหรอรถแล้วชอบไหนเออเอาไปไว้อ่างบัวหน้าบ้านปะเอาไปไว้อ่างบัวหน้าบ้านอ่างเล็กนะครับเป็นไงทุกคนชอบไหมฮะประกาศแฟตของผมนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาด้วยทุกคนนะประกาศจริงๆก็เลี้ยงไม่ยากนะครับแค่มีลูกน้ำในตุ่มอย่างบ้านผมนะฮะมันก็จะออกมาอ้วนตึบแบบนี้เลยทุกคนนะเดี๋ยวเย็นคืนมาถ่ายยุงให้เขาดูเนี่ยมันปิดดอกเนี่ยแบบอย่าให้ลูกน้ำเยอะเกินไปนะทุกคนนะไม่งั้นมันจะแฟตอย่างนี้ทุกคนนะจะอ้วนแบบนี้เลยพุงป่องอ